สวัสดีนะคะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ส่วนตรูนะคะวันนี้อย่างที่บอกไว้เนาะเรามีเลโก้อีกชุดหนึ่งที่เราบอกไว้ว่าเป็นธีมดิสนีย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็นหน้ากล่องละเป็นบ้านลุงอัพนะทุกคนเนาะเป็นบ้านลุงอัพซึ่งแน่นอนสัญลักษณ์ของเขาก็คือการมีลูกโป่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นเลโก้ในชุดที่ครบรอบ100ปีดิสนีย์นะทุกคนเราก็จะเห็นว่าแบบช่วงนี้มันจะมีอีเวนต์เยอะมากอย่างที่เอเชียทีคอะไรอย่างงี้เนาะที่แบบจะมีอีเวนต์แบบครบรอบ100ปีดิสนีย์ก็มาจัดที่เมืองไทยด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเลโก้ที่เป็นชุดของครบรอบ100ปีเหมือนกันเนาะจากหน้าตาก็จะเห็นว่าก็คงไม่ได้ง่ายเท่าไหร่เพราะว่าก็9ปีเนาะ9ปีขึ้นไปนะคะที่จะต่อได้ที่ชอบเลยอ่ะที่ตัดสินใจเลือกสั่งมาเพราะว่าคือเป็นคนชอบไอ้บ้านที่มีลูกโป่งอันเนี้ยบ้านของลุงอัพอ่ะชอบตั้งไว้เป็นแบบว่าวอลเปเปอร์หน้าจอคอมหน้าจอโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพอเห็นปุ๊บสั่งเลยนะไม่รีรอไม่รอช้าชุดนี้เราได้มาในราคารอแป๊บชุดนี้เราได้มาในราคา 2,390 บาทนะทุกคนแล้วก็เห็นแล้วแหละว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามห้างหรือว่าตาม Toy R Us Shop Lego มีขายแล้วนะสำหรับเซตนี้ไปตามหากันมาได้นะทุกคนมีมินิฟิกเกอร์ทั้งหมด3ตัวด้วยกันไม่นับกระรอกน้อยตัวนี้นะก็จะมีน้องหมาเนาะชื่ออะไรดุ๊กหรือดักเอาตามจริงก็คือเราอ่ะจำเนื้อเรื่องไม่ได้เรื่องนี้นะแล้วก็จะมีคุณน้องลาเซลเนาะเด็กชายคนนี้นะคะแล้วก็มีลุงอัพเนาะตามนั้นก็มันน่าจะน่ารักมาก wow. ทุกคนแกะเลยดีกว่าว่ามันจะต่อยากมากน้อยขนาดไหนนะทุกคนแน่นอนควักเล่มออกมาเลยดีกว่าฟึ้งในเล่มคือบ้านมันน่าจะเท่าที่ดูนะมันน่าจะไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้สูงเหมือนแบบปราสาทฮอกวอตส์อะในแต่ละฉากของเขาอะไรเงี้ยแต่ก็คงมีความสูงประมาณนึงเพราะว่ามันมีลูกโป่งนะเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วเรามาดูกันว่ามันสูงขนาดไหนเซตนี้มีทั้งหมด4ถุงด้วยกันนะทุกคนก็จะเน้นเป็นโครงสร้างบ้านเป็นหลักมินิฟิกเกอร์อย่างที่บอกมันไม่ได้มีเยอะส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้างบ้านนะแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามีทั้งหมดกี่ขั้นตอนอันนี้ตัวบ้านก็คือ213ขั้นตอนนะทุกคนแล้วก็มีส่วนเล็กๆอีก15ขั้นตอนรวมเป็นเท่าไหร่228ขั้นตอนทั้งหมดนะก็น่าจะใช้เวลาไม่นานมากเพราะว่าดูแล้วเนี่ยดีเทลหลักๆเลยอยู่ที่ลูกโป่งคนนี้จะแบบต่อให้มันขึ้นมาเป็นพุ่มนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนว้าวไม่รอช้าเริ่มต่อกันเลยดีกว่าไป A few moments later ต่อเสร็จแล้วนะทุกคนใช้เวลาไม่นานจริงๆด้วยตัวนี้เราใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆเนาะในการต่อก็จะเห็นว่าความสูงอ่ะไม่ได้สูงมากไม่ถึง1ไม้บรรทัดแน่ๆเนาะเต็มที่ก็น่าจะประมาณ20เซนได้ประมาณนี้นะคะไม่ถึง1ไม้บรรทัดเนาะ1ไม้บรรทัด30เซนใช่ไหมไม่ถึงประมาณ20 25เซนนะแล้วก็บ้านออกมาไม่ใหญ่นะทุกคนดีเทลส่วนใหญ่ที่เราต่อเมื่อกี้เฟอร์นิเจอร์ในบ้านก็คือจะไม่เยอะเน้นเป็นรูปถ่ายเนาะอย่างที่บอกในเรื่องนี้ก็คือคุณลุงอัพเขาก็จะแบบคิดถึงภรรยาเขาอะนะแล้วมันก็จะมีแน่นอนซุ้มลูกโป่งตรงนี้อย่างอลังการมีทั้งหมดขอนับได้ไหมว่ากี่ลูกแบบ20กว่าลูกเอางี้เมื่อกี้ตอบก็ลืมนับว่าแบบมันมีทั้งหมดกี่ลูกนอกจากนั้นมันยังมีลูกโป่งเล็กๆตรงนี้อีกเนาะก็คือเป็นสวนแล้วก็เป็นแท้งอันนี้เราจะเห็นเป็นแท้งเนาะที่แบบไว้อัดลูกโป่งให้แบบบ้านลอยไปได้แล้วก็แน่นอนตัวละครอ่ะน่ารักก็คืออย่างลุงอัพเองเนี่ยลุงอัพอยู่นี่เนาะลุงอัพก็จะมีแบบไม้เท้าเขามีไม้เท้าด้วยนะน้องหมาเนี่ยไม่ได้ต้องต่ออะไรมาเป็นตัวเลยอย่างนี้เลยนะส่วนเด็กชายเด็กชายลาเซลของเราเนี่ยก็คือนางก็คือแบกบ้านอ่ะเนาะเป็นลูกเสือสำรองนี่ก็คือข้างหลังเป้ของนางมีหม้อไหชามกะละมังถ้วยนะ wow. เต็มไปหมดแต่ก็คือโดยรวมฟิกเกอร์อ่ะไม่ได้ต่อยากไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่น่ารักสำหรับด้านในบ้านอ่ะทีนี้เรามาดูด้านในบ้านก็คือ
ตัวบ้านของเขาเนี่ยไอ้ตรงหลังคาเปิดไม่ได้เลยนะทุกคนก็คือมันจะฟิกอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยมันเด้งได้แค่เนี้ยเออไม่สามารถที่จะแบบเปิดออกมาแบบแช่งเห็นด้านในได้ไม่เหมือนกับฉากของแฮร์รี่พอตเตอร์บางอันเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะหันหลังให้ดูนี่ด้านในบ้านนะก็จะเป็นแบบสีสันน่ารักกับฟุ้งฟิ้งแล้วก็อ๋ออันนี้มีสติกเกอร์เยอะมากเพราะว่ามันก็จะเป็นภาพความทรงจำของลุงอัพใช่ไหมเออเนาะอันนี้ก็จะแบบตึงๆมีแบบมีแม้กระทั่งแบบที่เล่นแผ่นเสียงทีวีเตียงนอนนะทุกคนแล้วก็เป็นรูปภาพต่างๆมากมายไก่กองเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นห้องรับแขกเนาะอันนี้เป็นด้านบนก็คือเป็นห้องนอนเออแต่เตียงนอนน่ารักอันเนี้ยเตียงนอนน่ารักมากที่แบบต่อมาแล้วแบบว้าวเตียงนอนน่ารักเฟอร์ wow. นะคะอันนี้เป็นทีวีเนาะก็จะเห็นว่าสีสันของบ้านเนี่ยเขาก็จะล้อกับในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในการ์ตูนเลยก็จะเป็นสีแบบพาสเทลนะน่ารักน่ารักมีทุกสีเหลืองชมพูฟ้านู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเนาะก็แนะนำให้ไปซื้อจับจองกันมาถ้าสำหรับสาวกดิสนีย์เนาะหรือว่าคนที่ชื่นชอบการ์ตูนเรื่องอัพเป็นพิเศษนะเพราะว่าอันนี้มันก็เหมือนแบบเออมันเป็นบ้านที่แบบบ้านลูกโป่งที่เราเห็นมาแต่ว่าตอนเราดูการ์ตูนอะนะบ้านมันก็ลอยไปกับลูกโป่งอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักน่ารักแล้วด้วยขนาดของเขาค่ะเก็บไม่ยากเนาะเลยแนะนำ wow. ให้มาต่อกันอย่างที่บอกเซตนี้ 2,390 บาทนะทุกคนราคาไม่ได้แรงมากแล้วก็ถือว่าซื้อเก็บไว้ก็ได้หรือแบบเอามานั่งต่อโชว์อะไรเงี้ยเป็นคอลเลกชันของครบรอบดิสนีย์100ปีของเขานะคะซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะสำหรับสาวดิสนีย์ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนคลิปหน้าน่าจะเป็นการเอาตัวเลโก้พอดีมีคนคอมเมนต์มาเนอะว่าเราสะสมเลโก้แฮร์รี่พอตเตอร์ได้จำนวนหนึ่งแล้วอยากรู้ว่าเราชอบอันไหนเป็นพิเศษเนอะก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าจัดตู้โชว์ยังไงเนอะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆแล้วก็เวลาต่อแล้วอะเราก็ไม่อยากจะแบบทำลายมันให้มันแบบต้องกลับมาอยู่ในกล่องอะเราก็อยากจะโชว์สวยๆแบบนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารูปแบบการเดคอเรทของเราเนาะในตู้โชว์เป็นแบบไหนนะคะแล้วก็เซตไหนที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษ3อันดับแรกเดี๋ยวจะมาเอาให้ดูกัน wow. ได้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ